ไปเริ่มต้นกับผลการแข่งขันของดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ครับปรากฏว่าเป็นแมนซี่ที่บุกไปยัดเยียดความกระชายให้กับทีมคู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนยูไนเต็ด2-1ครับเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นแมนยูไนเต็ดนั้นแพ้กลับบ้านให้กับแมนซี่2-1นะครับและเป็นทีมเยือนนั้นบุกมานำไปก่อน2ลูกจากเควินเดบรอยและเคเลชี่อีเฮียนาโชแต่ปรากฏว่าเป็นทีมปีศาจแดงที่ตีไข่แตกได้1ลูกครับจากซาตันอิบราฮิโมวิชทำให้ระบายสีฟ้าชนะ4นัดรวดครับมี12คะแนนเต็มจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงส่วนทีมเจ้าบ้านแพ้เป็นเกมแรกมี9แต้มรั้งอันดับ3ครับหลังเกมการแข่งขันเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมเยือนนะครับที่เก็บ3แต้มได้ก็บอกว่าพอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้ทุกคนครองบอลได้ดีและเสียบอลก็สามารถแย่งกับมาได้เร็วแต่ว่าต้องเพิ่มความเฉียบคมให้มากกว่านี้ถ้าเกิดจะไปตะลุยในเวทียุโรปนะครับขณะที่โชเซ่มูรินโญ่กุนซือของแมนยูไนเต็ดครับบอกว่าทุกคนนั้นหลายคนครับมีความที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานปกติทั้งเรื่องของสมาธิแล้วก็สภาพจิตใจที่ลงเล่นในเกมที่มีความเร็วแบบนี้ก็ต้องมีความเฉียบขาดแล้วก็เฉียบคมมากกว่านี้แต่ก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเขาเองในฐานะผู้จัดการทีมเพราะว่าเป็นคนเลือกนักเตะลงสนามเองนะครับผลการแข่งขันของคู่อื่นเมื่อคืนนี้ครับของแมของทางด้านทีมเบลลี่อังกฤษครับเป็นแมนยูไนเต็ดนั้นที่แพ้แมนซี่1-2บอลมาชนะเวสต์บอมบิช1-0อาร์เซนอลยิงทดเจ็บจุดโทษนะครับชนะเซาท์แฮมป์ตัน2-1เบอร์ลี่เสมอฮัลล์ซิตี้1-1บริสเบนแพ้กับพาเลท1-2สเปอร์บุกถล่มสโต๊ก4-0เวสต์แฮมครับนำไปก่อน2ลูกแต่ว่าแพ้วัตฟอร์ด2-4และลิเวอร์พูลฉลองเมนสแตนใหม่ถล่มเลสเตอร์แชมป์เก่า4-1ครับฟุตบอลไทยลีกครับสุพรรณบุรี FC ชนะนครราชสีมา3-1เชียงรายถล่ม BC เทโล4-2พัทยาเสมอกับราชบุรีมิตรผล1-1บุรีรัมย์เอาชนะบางกอกกลาส2-1และศึกหนีตกชั้นซุปเปอร์พาวเวอร์สุพรรณการถล่มชัยนาทพรบิว4-2ครับ